รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ10โมงเช้าแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะสุขภาพดีกับ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะแน่นอนนะคะจ๊ะจ๋าก็อยู่กับพี่แอดพี่ชายของเราเช่นเคยใช่ครับพี่แอดขาเราจะอยู่ครบเดือนแล้วนะคะนั่นน่ะสิฮะโอ้ยมีเรื่องราวดีๆตลอดแล้วจ๊ะจ๋าเป็นไงสุขภาพเป็นไงบ้างก็ดีค่ะพี่แอดแต่ว่ามีเรื่องใหญ่กันเมาส์กับพี่อ๋อเหรอเหรอเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจ๊ะจ๋าแล้วก็ไปหาข้อมูลมาโอ้โหรอพอที่จะเจอพี่ดีครับมาไปพบกันเลยนะคะในช่วง Healthy Recheck ค่ะช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์อาการที่ว่าเป็นยังไงมีอะไรค่ะพี่แอดร่องรอยยังอยู่ค่ะเป็นอะไรคันเกาสิไม่ใช่พี่แอดเป็นคันแบบแปลกๆยังไงคันไม่เคยคันมาก่อนผู้ชมอยู่ๆเนี่ยเป็นตุ่มน้ำใสๆเล็กๆขึ้นมาที่ตรงง่ามนิ้วง่ามนิ้วด้วยตอนแรกขึ้น1เม็ดอุ้ยเม็ดเดียวขึ้น1เม็ดก่อนผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงเป็นไงครับขึ้นเป็นกลุ่มเหรอเป็นตุ่มน้ำใสๆแข็งๆค่ะอ๋อนี่พี่รู้เลยสกปรกไม่อาบน้ำมือไม่ล้างตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะกาวปุ๊บแล้วปรากฏว่าไอ้ตุ่มน้ำใสๆนี่มันแตกออกมาด้วยแสบก็เลยแบบไปจะไปหาคุณหมอแต่ก่อนหาคุณหมอเนี่ยก็เลยเปิดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่ะเช็คดูปรากฏว่าไอ้ตุ่มน้ำใสๆที่ระดับเป็นเนี่ยมันมีอาการรุนแรงมากกว่ามือสกปรกเหรอใช่มันเป็นอาการภูมิแพ้อย่างนึงค่ะซึ่งอาการนี้ค่ะเป็นโรคชื่อว่า dyshidrotic eczema โอ้โหชื่อไฮโซด้วยนะฮะอาการไม่ไฮโซเลยค่ะมันคือเป็นอาการภูมิแพ้ผิวหนังเกิดเป็นผื่นแพ้ตามผิวหนังของเรานะคะซึ่ง dyshidrotic เนี่ยก็แปลว่าเหงื่อที่ไม่ดีซึ่งทำให้หลายๆคนเชื่อว่าเพราะเราแพ้เหงื่อก็เลยเกิดเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงก็จะเกิดจากการที่เราเครียดเป็นกรรมพันธุ์นะคะไปสัมผัสกับสารเคมีนะคะพอเป็นขึ้นมาแล้วโอ้โหอาการคันคันเยอะเลยค่ะเหรอฮะจริงคำนี้มันใช้ได้ตามนิ้วง่ามนิ้วง่ามนิ้วมือนิ้วเท้านิ้วเท้าก็มีโอกาสบวมแดงแล้วแผลมันเนี่ยจะเป็นแข็งทีเนี้ยเวลารักษาทำยังไงแน่นอนค่ะต้องจัดสเตียรอยด์สเตียรอยด์คือยาหรือว่ายาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ใช้ทาฤทธิ์รุนแรงใช่ค่ะใช้ทาหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจใช้ทานได้แนะนำนะคะผู้ชมค่ะยาเกาเพราะเวลาเกาที่เพราะตุ่มน้ำใสๆมันแตกเนี่ยเชื้อแบคทีเรียไม่ดีค่ะเชื้อแบคทีเรียจะเข้าไปแล้วแทนที่แผลอาการหายแล้วเนี่ยแผลสดก็ต้องรักษาแผลอีกจากแบคทีเรียที่เข้าไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคันเนี่ยเอาน้ำเย็นเนี่ยเข้ามาประคบเพราะว่าเวลาเราคันเนี่ยส่วนใหญ่จะคันช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ช่วงเวลาที่อากาศร้อนๆนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงอากาศร้อนถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาน้ำเย็นประคบบริเวณนั้นนี่ติดต่อไหม dyshidrotic eczema ไม่ติดต่อค่ะไม่ติดไม่ติดไม่ติดค่ะมาถึงเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ชายกันบ้างเรื่องพุงนั่นเองครับพุงเนี่ยมีไหมมีพุงบ้างไหมไม่มีค่ะพุงเนี่ยมันมีอยู่ยื่นหลายแบบอ๋อเหรอคะก็มี4อย่างมาให้ได้บอกกันว่าวิธีจะแก้ไขลดพุงจะทำยังไงค่ะอันแรกเลยคือพุงขี้เกียจลองดูใครเป็นพุงขี้เกียจเอ๊ะพุงขี้เกียจเป็นยังไงคะก็พุงที่ยื่นๆอย่างเงี้ยฮะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะดูตัวก็ไม่ได้อ้วนมากนะคือไม่ใช่ว่าไขมันพอกเต็มเนื้อตัวยังผอมจะมีพุงยื่นออกมาเคยเห็นคือพุงขี้เกียจเนี่ยจะเกิดจากการที่เราไม่ค่อยขยับเนื้อขยับตัวแหละคือขี้เกียจออกกำลังกายไม่ค่อยเดินเหินเท่าไหร่นักหรือว่าพวกกินจุบจิบอะไรเงี้ยฮะกินตลอดเวลาก็ไปสะสมตรงพุงวิธีแก้ก็งดซะหยุดกินจุบจิบพวกนั้นกินอาหารที่เป็นมื้อแล้วก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่แป้งไม่มันไม่ทอดอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองพุงยื่นพุงยื่นเนี่ยสังเกตดูบางคนอาจจะเป็นพุงยื่นแบบน้อยๆแถวท้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อข้างล่างข้างล่างหน่อยผู้หญิงเป็นเยอะใช่ไหมฮะผู้หญิงก็จะมีพุงยื่นแถวท้องน้อยพุงยื่นเนี่ยสาวๆจะเป็นเยอะนะครับยื่นน้อยๆบางทีคุณแม่หลังคลอดก็จะเห็นชัดเจนใช่ไหมฮะมีพุงหน่อยโอ้วิธีแก้หรือวิธีลดความยื่นของพุงง่ายๆคือเล่นโยคะให้หน้าท้องแบนราบมันยากอ่ะไม่ฮะเล่นโยคะนี่เหนื่อยนะคะก็ใช่ไงแต่มันมีประโยชน์นะดีต่อร่างกายและจิตใจด้วยแต่อย่าเครียดมากนะเดี๋ยวกลายเป็นพุงประเภทที่3คือพุงเครียดฮะพุงเครียดได้ด้วยเหร
เกิดจากความเครียดครับมีโอกาสที่จะพุงยื่นเลยคือความเครียดแบบนี้เนี่ยมันเครียดได้หลายอย่างทั้งบางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็เครียดสังคมเปลี่ยนไปก็เครียดการจราจรติดขัดเครียดหมดเลยการงานอะไรต่างเครียดเครียดด้วยอย่างนึงที่ช่วยได้ก็คือลดอาหารที่มีรสจัดทั้งหลายและอาหารเค็มจัดก็ไม่ควรนะครับคนไทยบางทีติดเค็มใช่ไหมฮะพอเราลดอาหารเค็มจัดมันก็ลดอาการบวมน้ำพอบวมน้ำพุงเครียดที่ว่าเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยและพุงสุดท้ายคือพุงอืดครับอันนี้ชื่อบอกเลยพุงอืดอ่ะคืออาหารไม่ย่อยอ่ะพวกอาหารไม่ย่อยเป็นไหมเป็นบ่อยพี่มันจะมีเสียงเราก็รู้สึกว่าท้องอืดๆมันก็จะมีพุงในช่วงเวลานั้นก็อันนี้แก้ง่ายๆเลยครับก็กินตอนดึกนะครับแล้วก็เวลากินข้าวรับประทานอะไรก็ตามเนี่ยเคี้ยวให้ละเอียดช้าๆค่อยๆกลืนบางทีเรากินอะไรเร็วไปสังเกตนะฮะพุงมันจะมาเลยอาจจะเป็นเพียงบางช่วงเวลาแต่ว่าถ้าสะสมแบบนี้บ่อยๆนิสัยอย่างนี้บ่อยๆมันก็อาจจะเป็นพุงจะมาถาวรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเคี้ยวอาหารละเอียดนอกจากจะช่วยทำให้พุงไม่ยืดนะคะครับเป็นดีต่อระบบการย่อยอาหารของเราด้วยนะใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับฟันแล้วก็ช่วยย่อยอาหารไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำในการออกกำลังกายนี่ไงเวลาว่างๆคือเวลาบางทีเรายืนเฉยๆรอรถมารอใครมาก็แกว่งแขนไปด้วยเรื่องเทคนิคการแกว่งแขนใช่อันนี้เราคงจะเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคือการแกว่งเนี่ยก็แกว่งนี้ฮะพร้อมกันสองข้างแกว่งไปแต่เขาบอกมีเทคนิคก็คือยืนตัวตรงนะอย่างอเข่าแล้วก็กางขาเล็กน้อยเท่ากับระดับไหล่ใช่ไหมแล้วเวลาแกว่งเนี่ยคือไปข้างหน้าองศาตรงนี้นะฮะกับลำตัวเนี่ยประมาณสัก30องศาเป็นสามเหลี่ยมใช่ฮะอย่างนี้นะฮะแต่พอไปด้านหลังเนี่ยกว้างกว่าหน่อยเป็น60องศาก็คือกว้างกว่าเท่าตัวใช่ไหมสามสิบ60 30 60แกว่งแบบนี้นะครับต่อเนื่องครั้งละประมาณ10นาทีแล้ววันหนึ่งประมาณสัก3ครั้งขึ้นไปหรือใครได้มากกว่านั้นก็ดีโหดีจังเลยวันนี้ได้รู้ถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าเกี่ยวกับพุงโอ้ซึ่งมีพุงเนี่ยไม่ดีนะไม่ดีฮะนี่มันคันนิ้วขึ้นมาทันทีไม่ค่ะอ๋อไม่นะไม่ได้ติดค่ะหายแล้วนะข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราสองคนก็เช็คแล้วนะคะแชร์ได้เลยครับ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยสำหรับช่วง Anti Aging สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับอาจารย์อริยาสาริกภูติหรืออาจารย์ยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันมากมายเลยถึงเรื่องของซัพพลีเมนต์ที่ช่วยเรื่องสมองและโคคิวเทนก็เป็นหนึ่งในซัพพลีเมนต์ที่ช่วยได้มากมายแต่บทบาทโคคิวเทนไม่ได้มีเท่านั้นนะสิคะอาจารย์ดิโคคิวเทนเขามีอีกชื่อนึงเป็นภาษาละตินนะชื่อยูบิควินอนมันแปลว่าเจอในเซลล์ทุกเซลล์สมมติว่าเปรียบเซลล์เราเป็นรถยนต์โคคิวเทนเป็นตัวสตาร์เตอร์รถยนต์นะคะถ้าไม่มีโคคิวเทนระบบการสร้างพลังงานก็จะไม่เกิดเลยแต่ก่อนมนุษย์ก็พยายามคิดว่าทำไมเราถึงมีอายุไขเท่านั้นเท่านี้ปีแล้วถ้าเราทำไมอยู่ๆเราถึงได้ค่อยๆดรอปแล้วก็ตายเขาพยายามหาว่ามันเกิดจากอะไรตอนหลังนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็ตั้งทฤษฎีว่ามันเกิดจากการตกลงของโคคิวเทนเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระดับโคคิวเทนตกลงถึง 25% เซลล์ก็ตายเนี่ยโคคิวเทนนี่ปกติมันอยู่ในเซลล์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการผลิตมันลดลงร่างกายเราต้องผลิตมันขึ้นมาในเซลล์ที่แบบใช้พลังงานเยอะๆอย่างเซลล์หัวใจเซลล์สมองเซลล์ตับก็จะมีโคคิวเทนเยอะอย่างตับเนี่ยอัตราการแบ่งตัวของเซลล์ตับมันเท่ากับการผัดผิวของเราเนี่ยค่ะผิวหนังก็โคคิวเทนเยอะค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงโคคิวเทนสาวๆจะนึกไปถึงซัพพลีเมนต์ที่ช่วยให้ผิวพรรณก็สวยงามแต่โคคิวเทนเนี่ยมีบทบาทมากทั้งกับเรื่องสมองและที่อาจารย์ยุ้ยกำลังจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของหัวใจค่ะในเรื่องของหัวใจเนี่ยโคคิวเทนที่ญี่ปุ่นกับที่สหรัฐเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีการบริจาคหัวใจเวลาไปเข้าแถวเนี่ย200รายชื่อจะมี1รายชื่อได้หัวใจบริจาคค่ะแล้วอันนี้ก็มีหมอโรคหัวใจซึ่งเป็นบิดาของโคคิวเทนชื่อดร.โรเจอร์ท่านก็คิดว่าทำยังไงดีกับคนกลุ่มนี้ซึ่งไม่มีทางได้หัวใจบริจาคแล้วอย่างเกิน60ก็ไปต่อคิวเขาไม่ได้ก็เลยลองอัดเป็นโคคิวเทนโดสสูงๆค่ะปรากฏว่าคนไข้อยู่ได้คนไข้ครึ่งนึงเลยอยู่จน 80-90 โดยไม่ได้เปลี่ยนแล้วโดสสูงๆที่คุณหมอใช้กับคนไข้เหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณโดสเท่าไหร่อะคะ300
ต่อวันคือ300มิลลิกรัมขึ้นไปต่อวันเงี้ยค่ะแต่ว่าท่านใช้บางทีบางคนก็ใช้สูงกว่านี้เยอะเลยค่ะแล้วท่านรวมกับอะมิโนแอซิดตัวอื่นๆที่ช่วยหัวใจอีกด้วยไหมคะโคคิวเทนเนี่ยทำงานได้ดีจะมีแอลคาไนทีนเพราะว่าเซลล์สมองเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นอาหารหลักแต่ว่าเซลล์หัวใจเนี่ยใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักคราวนี้เวลาที่เรากินไขมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกรดไขมันสายยาวมันเข้าไปไม่ได้แอลคาไนทีนนี่มันทำหน้าที่ลากกรดไขมันผ่านไมโตคอนเดรียเข้าไปแล้วก็ไปเผาให้เกิดพลังงานให้หัวใจใช้ค่ะเพราะฉะนั้นโคคิวเทนกับแอลคาไนทีนก็จะเป็นคู่ที่ควรจะอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะขอให้อาจารย์พูดถึงท็อป5นะคะในซัพพลีเมนต์ที่จะช่วยหัวใจน่าจะมีโคคิวเทนตัวนึงแน่ๆมีแอลคาไนทีนอีกตัวนึงเป็นสารสกัดเมล็ดองุ่นแล้วก็มีแอสตาเซนตินตัวที่5น่าจะเป็นอัลฟาไลโปอิกแอซิดโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อริยานะคะกับเคล็ดลับในการดูแลหัวใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์เช่นกันกับที่นกได้นะคะขอบคุณค่ะช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่พี่นกเพิ่งได้คุยกับอาจารย์อริยานะคะในเรื่องของโคคิวเทนเนี่ยที่มีความสำคัญมากมายในร่างกายเราขาดไม่ได้แล้ววันนี้เมนูของเชฟขวัญก็มีโคคิวเทนเป็นส่วนผสมหลักเลยเราพบได้ในอาหารตามธรรมชาติอะไรคะตับค่ะวันนี้เมนูของเราก็เป็นแซนด์วิชชาโคตับย่างสมุนไพรค่ะแซนด์วิชชาโคด้วยนั่นก็คือขนมปังเนี่ยมีส่วนผสมของถ่านค่ะวิแล้วมันดำขนาดนี้รสชาติมันต่างไปจากขนมปังธรรมดาไหมคะไม่มีรสชาติค่ะไม่แตกต่างจากรสชาติขนมปังทั่วไปต้นด้วยการหมักตับหมูนะคะก็มีพริกไทยนะคะกระเทียมใบทามพาสลีย์แล้วก็เกลือนะคะส่วนตับหมูอันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะนำไปแช่นมไว้ประมาณ20นาทีนะคะย่างบนกระทะนะคะโดยการใส่น้ำมันเมล็ดชาลงไปในกระทะเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเชฟตั้งใจเอาถั่วลิสงมาทำอะไรคะวันนี้ทำเป็นซอสพีนัทเหมือนพีนัทเปปเปอร์เนี่ยค่ะแล้วต้องแช่ถั่วลิสงในน้ำโอเคซึ่งในเม็ดถั่วลิสงเนี่ยนะคะก็มีโคลีนที่ช่วยควบคุมความจำบำรุงสมองแล้วก็บำรุงประสาทตาอีกด้วยค่ะโอเคถั่วลิสงพอแช่ข้ามคืนแล้วนะคะมาต้มแล้วก็บดหยาบหยาบหยาบประมาณเท่านี้พอไหมเชฟพอค่ะแล้วก็จะผสมนะคะส่วนผสมของน้ำซอสโอเคค่ะตัดเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยอร่อยบำรุงสมองจากเชฟขวัญค่ะเมนูแซนด์วิชชาโคตับย่างสมุนไพรค่ะแล้วถ้าใครอยากทานเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้บ้างทำไงได้คะนี่เลยค่ะ Healthy Tasty Delivery ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มองหาอาหารมื้อเช้านะคะที่ทำได้ง่ายทันใจแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยวันนี้นกมีเมนูมาแนะนำค่ะนั่นก็คือโจ๊กข้าวหอมมะลิผสมโปรตีนถั่วเหลืองและผักรวมกึ่งสำเร็จรูปค่ะวิธีการทำก็ง่ายนะคะเพียงแต่เติมน้ำร้อนก็ได้โจ๊กถาดแล้วค่ะเท่านี้ก็เป็นมื้อเช้าแสนอร่อยที่ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเมนูเจHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Lab ผลิตภัณฑ์ชาร์ป
ปัญหาโรคไข้เลือดออกถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นแล้วก็มียุงเป็นพาหะตัวร้ายก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาที่หนูๆมีไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีแต่พบได้บ่อยที่สุดในช่วงของเด็กอายุ 2-8 ปีค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่อย่างเราจะไม่มีโอกาสเป็นไข้เลือดออกนะคะแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะวางใจได้อย่างไรว่าในบ้านเราไม่มียุงลายก็ต้องเริ่มจากการสำรวจบ้านกันก่อนเลยค่ะว่าภายในบริเวณบ้านของเรามีน้ำขังที่ไหนบ้างเราเปลี่ยนจากการดอกไม้บ่อยแค่ไหนและจะหาวิธีป้องกันคนในครอบครัวจากการถูกยุงลายกัดได้อย่างไรในช่วงเวลากลางวันจะเป็นช่วงเวลาที่ยุงลายตัวเมียออกหาเหยื่อเพราะมันต้องการโปรตีนจากเลือดมาสร้างไข่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลากลางวันจึงเป็นช่วงเวลาอันตรายที่ต้องเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัดมากที่สุดแต่ทั้งนี้ช่วงเวลาไหนๆก็อย่ายอมให้ยุงมาดูดเลือดเลยน่าจะปลอดภัยกว่านะคะนกจึงเลือกวางใจเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ที่นอกจากจะฟอกอากาศในบ้านของนกให้ปราศจากเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อราแล้วยังมีฟังก์ชันดักจับยุงค่ะที่ช่วยดักจับเจ้ายุงตัวร้ายให้นกมั่นใจได้ว่าคนที่นกรักจะไม่โดนอันตรายจากเจ้ายุงร้ายนี้คุณเองก็สามารถปกป้องคนที่คุณรักได้อย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าลูกของคุณมีอาการไข้ขึ้นสูงอาเจียนคลื่นไส้แล้วก็เริ่มที่จะมีจุดแดงๆตามลำตัวแล้วก็แขนขารีบพาเขาไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยนั้นถือเป็นสุดยอดศิลปะของประเทศเรานะคะแล้ววันนี้นกอยู่ที่ E-Max Gym หรือ Executive Martial Arts Center ที่รวบรวมศิลปะการป้องกันตัวไว้หลากหลายแขนงด้วยกันในที่แห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับครูเมธและครูต่อกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณต่อคุณผู้ชมคะสำหรับครูเมธนั้นคุณผู้ชมก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วในช่วงงานไทยเอจจิ้งนะคะวันนี้ครูเมธควงคู่มากับคู่หูคือครูต่อวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นมากเลยที่จะมาเรียนรู้เรื่องของ self defense แล้วก็ศิลปะการป้องกันตัวต่างๆซึ่งเมื่อกี้นกแนะนำคุณผู้ชมไปแล้วว่ามีทั้งแม่ไม้มวยไทยจูจิสูนะคะแล้วก็ mix martial art อีกหลายๆอย่างเลยวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยอะไรกันดีคะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะสาธิตกันสมมุติว่าผู้หญิงนะครับเจอผู้ชายตัวใหญ่หรือว่าคนที่แข็งแรงกว่าแล้วเราจะใช้เทคนิคของศิลปะป้องกันตัวเนี่ยป้องกันตัวได้อย่างไรนะครับโอเคครับผมอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราโดนจับข้อมือนะฮะเวลาที่เราโดนจับข้อมืออยู่เราจะเอาแขนเราออกได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างสมมุติถ้าเกิดว่าคุณเมธตัวใหญ่กว่าผมแข็งแรงกว่าผมนะฮะจับข้อมือผมจะเอาออกได้ยังไงถ้าผมมัวแต่ใช้แรงพยายามดึงพยายามดันนะก็จะดึงไปดันมาอย่างเงี้ยมันจะหลุดยากแต่ถ้าผมรู้จักใช้มุมนะใช้มุมของข้อมือผมกับช่องนิ้วนะของฝั่งตรงข้ามผมก็จะเห็นว่าระหว่างนิ้วเนี่ยระหว่างมือเนี่ยจะมีช่องที่เป็นนิ้วโป้งแล้วก็ระหว่างนิ้วทั้ง4อยู่นะก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีแรงนะหรือว่าแรงจะน้อยผมก็จะใช้ช่องว่างนี้ใช้ข้อมือผมนะหมุนแล้วก็ดึงออกได้ก็จะสังเกตเห็นว่ามันออกมาได้โดยง่ายดายนกเคยเห็นมีการแชร์คลิปมานะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาที่กำลังช้อปปิ้งอยู่บางทีเพลินๆเล่นมือถือด้วยซ้ำอ่ะไม่ได้ระวังกระเป๋าแล้วคนร้ายมากระชากกระเป๋าไปเนี่ยเราจะป้องกันกระเป๋าแล้วป้องกันตัวเราในเบื้องต้นได้ยังไงบ้างคะก็อย่างที่เห็นในคลิปที่เขาแชร์กันใช่ไหมก็จะมีการถือกระเป๋าปุ๊บแล้วก็ทำการนั่งลงเพื่อถ่วงน้ำหนักตัวไม่ให้เขาแย่งกระเป๋ากันได้ง่ายๆค่ะอาจารย์ต่อเป็นเจ้าของกระเป๋าแล้วก็ครูเมธเป็นผู้ร้ายค่ะอันดับแรกนะฮะเราก็จะนั่งลงก่อนนะเพื่อที่จะถ่วงน้ำหนักไว้นะฮะแล้วเราก็สามารถจับกระเป๋าได้มั่นคงคราวนี้จุดสำคัญคือถ้าเกิดสมมติว่าเราจับกระเป๋าแล้วเราโน้มตัวไปด้านหน้ามากเกินไปนะเราก็จะเกิดอาการซูเปอร์แมนนะฮะแล้วเราก็จะโดนเขาลากไปอย่างนี้โดยที่เราไม่มีมือนะเราก็จะอาจเสียโฉมได้วิธีที่ถูกต้องนะเวลาที่เรานั่งลงแล้วเราจับกระเป๋าเราไว้นะฮะเราควรจะพยายามให้ถอยน้ำหนักมาข้างหลังนะเพราะเราจะใช้น้ำหนักตัวของเราทั้งหมดในการดึงกระเป๋าพอเราจับกระเป๋าได้ปุ๊บเราก็ควรจะนอนลงนะนอนลงดึงเขาเข้ามาครับแล้วเราก็จะใช้เท้าเราเนี่ยนะเป็นตัวยันเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาเข้ามาและนี่ก็เป็นทิปส์ในการป้องกันตัวหรือว่า self defense นะคะสำหรับคุณผู้หญิงในสัปดาห์ต่อๆไปเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ self defense อีกจะเป็นอะไรคะคุณต่อก็จะเป็นในแง่ของกีฬานะฮะในแง่ของกีฬาที่เรียกว่ามาสเตอร์หรือสูพลาดไม่ได้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสาวๆที่ชื่นชอบการแต่งหน้าสวยหวานนะคะวันนี้พี่เคมีสไตล์สวิตตี้พิงค์ค่ะนางเอกของเราก็ยังคงเป็นชุด Favorite Beauty Gift ตัวนี้นะคะซึ่งในชุดนี้ยังมีทั้งอายแชโดว์บลัชออนแล้วก็ลิปสติกแล้วก็เซตแปรงแต่งหน้าอยู่ในเซตพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาแป้งทับอีกครั้งหนึ่งด้วยแป้ง Smoothie Matte ตัวนี้นะคะให้ผิวดูเรียบเนียนสว่างใสขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เมคอัพชุดโทนสีชมพูนี้นะคะเลือกใช้สีชมพูกลางค่ะปัดระบายทั่วเปลือกตาเลยค่ะระบายโหนกคิ้วด้วยสีเทาเงินค่ะแล้วก็ชิดขอบตาด้วยสีเทาดำนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะปัดด้วยมาสคาร่านะคะต่อขนตาให้ดูหนาและดูยาวงอนขึ้นค่ะทั้งขนตาบนและก็ขนตาด้านล่างค่ะแล้วก็เพิ่มความคมให้กับลูกดวงตาด้วยอายไลเนอร์ค่ะลากเส้นอายไลเนอร์ชิดแนวขนตาจากหัวตามายังหางตาเลยค่ะปัดไลท์ฟองแก้มด้วยสีโทนชมพูค่ะส่วนลิปสติกก็เลือกใช้โทนสีชมพูอ่อนๆ นะคะผสมกับสีนูดค่ะก็จะเป็นสาวสวิตตี้พิงค์ที่ดูสวยหวานมากๆเลยค่ะขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการมีสุขภาพดีเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ผลิตภัณฑ์ Natural ผลิตภัณฑ์ไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์ไวโซยาผลิตภัณฑ์ชาร์ปและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการ Nirvana Beyond เกษตรนวมินทร์ถ่ายทำ Alliance Emax Executive Martial Arts Center และเสื้อผ้าพิธีกรจาก Adolfo Dominiquezสุขภาพดีสุดขีด Ultimate Health